นะเกี่ยวกับกรณีอะไรครับกรณีของรัฐมนตรีธรรมนัสถ้าธรรมนัสไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องเลือกธรรมนัสนะฮะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่หัวใจรักชาติที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องจุดประเด็นนะฮะความรักชาติการรักชาติพื้นแผ่นดินเกิดของตัวเองนั้นมันเบ่งบอกถึงความเป็นมาของสัญชาติไทยวันนี้หลายคนออกมาพูดประเด็นการย้ายบ้านการย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นก็ออกมาพูดกันใหญ่โตประเด็นสำคัญวันนี้ทำอย่างไรเราคนไทยหัวใจรักชาติจะยอมรับความจริงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของโลกก็หมายความว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แน่นอนครับวันนี้ไอ้โควิดเนี่ยมันไม่ได้เกรงกลัวใครมันแพร่กระจายไปวันนี้เมืองบ้านเมืองเราก็มีการติดเชื้อ 2,000 กว่าคนแล้วก็มีการเสียชีวิตถึง27คนแน่นอนครับวันนี้ถ้าเรามัวแต่ทะเลาะกันทางเรื่องการเมืองนะฮะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนประชาชนองค์กรทางการเมืองและกษัตริย์นั่นคือรูปแบบการปกครองของประเทศไทยวันนี้แน่นอนครับที่ผมออกมาพูดในจุดประเด็นที่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคไม่ใช่ว่ามาทะเลาะกันเองนะกูรักชาติมึงไม่รักชาติการรักชาติบ้านเกิดตัวเองนั้นทำได้โดยง่ายนะฮะเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันและเราแสดงออกในความเป็นคนไทยรักชาติไทยโดยเราไม่พูดให้ร้ายประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจช่วงเช่นนี้อยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคร้ายเช่นนี้มีทางเดียวดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะรักชาติได้คือเรายอมรับความจริงถ้าหากรัฐบาลนะมีความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลก็ไม่เหมาะสมในการที่จะเข้ามาบริหารในการต่อเราก็ใช้สิทธิ์ของเราที่ให้รัฐธรรมนูญในการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ในการที่จะเลือกตัวแทนเลือกนายกรัฐมนตรีเราก็รอเวลาวันนี้รัฐบาลออกมาประกาศไม่ให้มีการชุมนุมไม่ให้มีการทำกิจกรรมมั่วสุมแม้กระทั่งในรถก็ต้องใส่แมสคือผมโทษทีครับผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่ศรีสะเกษวันนี้ก็กำลังจะไปที่ทำการอำเภออุทรนิสัยไปคัดทะเบียนราษฎรเพื่อจะฟ้องคดีก็ไม่ต้องปิดหน้ากากแต่พอดีวันนี้ที่เป็นห่วงคนไทยก็คือการออกมาด่าท้อต่อว่ากันนี่นะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดจาตรงไปตรงมาหลายคนบอกว่าหยาบคายถ้ามองว่าหยาบคายก็หยาบคายมีหลายคลิปที่ออกไปพูดถึงคำว่าไอ้สัตว์นะด่าคนนั้นด่าคนนี้ผมคนตรงฮะใครก็ตามที่เป็นคนไทยแล้วออกมาพูดสร้างกระแสให้เกิดการเกลียดจงเกลียดจงชังนะประเทศบ้านเกิดตัวเองสร้างความแตกแยกผมด่าเลยไอ้สัตว์ผมด่าเลยถ้ามึงอยู่ดีๆมึงจะตายห่าได้ยังไงวันนี้ยิ่งการแพร่ระบาดนะไวรัสโควิดเนี่ยมึงก็อยู่เฉยๆก่อนการเมืองมันมีความเป็นมายาวนานนับแต่2475มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงอำนาจกันเนี่ยหลายครั้งหลายคามีการยึดอำนาจนะรัฐประหารหลายรอบและมีการยกร่างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหลายครั้งวันนี้มึงจะรอสักหน่อยมึงจะตายห่าได้ยังไงนะถึงบอกว่าวันนี้ถ้าหากเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วใครครับจะร่วมแรงร่วมใจเราจะเป็นคนขายชาติอย่าไปฟังไอ้ฝรั่งมังค่าที่มันให้เงินมาแล้วมาทำลายประเทศไทยวันนี้กฎหมายย่อมคือกฎหมายแม้การตัดสินของรัฐธรรมนูญนะเกี่ยวกับกรณีอะไรครับกรณีของรัฐมนตรีธรรมนัสถ้าธรรมนัสไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องเลือกธรรมนัสนะฮะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเมื่อศาลตัดสินแล้วเราก็ต้องน้อมรับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นคือเมื่อมีคำวินิจฉัยตัดสินแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรมันจะเป็นกรณีนะครับสร้างมาตรฐานใหม่มันก็ดีผมถามหน่อยว่าคนที่เคยทำความผิดแล้วเนี่ยจะไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยทำความดีได้หรือผมเคยติดคุกนะฮะผมเป็นทนายความเคยติดคุกติดตารางวันนี้ผมเป็นทนายความถามว่าทำไมทำได้ก็เรากลับตัวกลับใจหลายคนที่เคยติดคุกติดตารางอย่างประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะติดคุกไป28ปีได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี
สร้างคุณงามความดีให้โลกวันนี้คนที่เคยผิดพลาดแล้วถามว่าถ้าเขากลับตัวกลับใจต้องการเป็นคนดีต้องการที่จะสร้างคุณงามความดีให้ชาติบ้านเมืองเขาเลวทรามเลยครับผมถามชีวิตแต่ละคนนั้นไม่เคยทำผิดนะฮะนับแต่จำความได้ผมมั่นใจเลยว่าทุกคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินนะบนโลกนี้ย่อมมีความผิดพลาดและกระทำความผิดบางคนทำผิดปกปิดความผิดของตัวเองใช้เงินและอำนาจนะหลีกเลี่ยงความผิดตัวเองโดยไม่มีคำพิพากษาถ้าหากฟังลึกๆนะกรณีที่มีผู้ร้องว่าธรรมนัสเนี่ยฮะพินัสเนี่ยผมเรียกแกพินัสเคยต้องคดีนะฮะแน่นอนครับเมื่อมีความผิดถ้ากฎหมายห้ามก็ไม่สมัครไม่ได้แต่กฤษฎีกาก็เคยตีความนะครับบอกว่ากรณีถูกลงโทษ2ปีขึ้นไปที่ศาลต่างประเทศถ้าหากนะครับจำคุกและพ้นจากการจำคุกแล้วไม่เกิน5ปีเนี่ยก็ขาดคุณสมบัติถ้ามาเกิน5ปีก็ลงได้ถึงถามว่าวันนี้คุณเร็วคุณซ้ำนะคนเคยติดคุกไม่มีโอกาสเลยครับสังคมไม่ให้โอกาสนะฮะวันนี้ไปกันใหญ่วันนี้ด่ากันด่าท้อกันโอเคไอ้นัดมันเร็วอย่างงู้นอย่างนี้แล้วถามคุณเองอะชีวิตคุณเนี่ยเคยพลาดไหมถามว่าคุณเคยผิดพลาดไหมเมื่อผิดพลาดแล้วก็ปรับตัวปรับใจกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็ทำได้เช่นเดียวกันว่าวันนี้รัฐบาลบริหารผิดพลาดหรือมีความล่าช้าแน่นอนครับก็ต้องถูกดูถูกด่าโดนด่าก็สมควรรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการปรับปรุงนะฮะให้ดีขึ้นจากที่ล่าช้าก็เร่งนะครับให้มีการสั่งซื้อวัคซีนผมบอกเลยว่าวัคซีนเนี่ยครับถามว่ามันมีที่มาหลายที่ถ้าหากสั่งซื้อในแถบยุโรปเขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะฮะและต่อต้านเชื้อไวรัสตัวนี้ของแถบยุโรปแต่ถ้าหากเราซื้อจากแถบเอเชียนะฮะจากจีนอย่างเงี้ยจีนผลิตขึ้นมาก็ใช้กับคนจีนคนจีนกับคนไทยไม่ต่างกันนะไม่ว่าภูมิอากาศหรือว่าพื้นเพแล้วก็ผิวพรรณอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันก็เหมาะขึ้นอยู่กับว่าความเหมาะสมหรือว่าการผลิตแต่ละบริษัทนั้นมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบริษัทที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรครับรักษาคนวัคซีนไม่รักษานะครับวันนี้มันเป็นการป้องกันนะฮะผมบอกเลยว่าวัคซีนที่นำมาฉีดให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่สามารถรักษาโรคโควิดได้นะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมศึกษาเรื่องนี้พอสมควรผมเนี่ยยังไม่อยากฉีดเลยตายก็ตายไม่เป็นไรครับขอให้เรารักษาอะไรครับมาตรฐานในการป้องกันตัวเองเราไม่ไปมั่วสุมเราไม่ไปในถิ่นฐานที่มีแหล่งแพร่เชื้อเราอยู่บ้านออกกำลังกายนะเขาบอกว่ากระชายมันผลดีในการป้องกันผมก็ให้ภรรยาผมไปซื้อกระชายมาต้มแล้วก็กินตื่นเช้ามาผมก็ออกกำลังกายเย็นมาก็ออกกำลังกายนะพยายามหลีกเลี่ยงในแหล่งชุมชนนั่นก็อยู่ได้อย่าทำตัวเป็นคนขวางโลกเลยครับไม่ว่าฝ่ายคนไหนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือสสสวผมบอกเลยว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยย่อมเคยผิดพลาดไม่มีใครดี 100% หรอกครับนะโกหกพ่อโกหกแม่นะมันมีทุกอย่างแหละครับแต่หลักๆวันนี้มันอยู่ในสภาวะวิกฤตนะครับมีการแพร่ระบาดมันไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติที่จะมาด่ากันนะครับไอ้คนไม่อยากอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ห้ามนะครับคุณไม่อยากอยู่คุณก็ไปถามว่าคุณน่ะออกจากประเทศไทยแล้วเขาจะรับคุณไหมคุณมีคุณค่าของความเป็นคนไหมฮะมีไหมฮะมีคุณค่าของความเป็นคนมีคุณภาพที่ประเทศอื่นจะรับคุณได้ไหมผมบอกเลยว่าไอ้คนที่เขียนเข้ามาในเฟซผมอะไรยังไงถามว่าดีคุณดียังไงคุณทำอะไรให้กับประชาชนนะครับที่เป็นประจักษ์โชว์สิครับนะคุณสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมไม่ใช่ว่ามาตะดาคนนั้นด่าคนนี้หลักๆพี่น้องครับการที่จะย้ายถิ่นฐานเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยอ่ะไม่มีกฎหมายห้ามคุณหรอกนะเว้นแต่ว่าคุณเป็นลูกป่านะไปทำผิดกฎหมายขอให้คุณย้ายไปอยู่ก็อยู่ในถิ่นฐานที่คุณซื้อขอให้กรรมสิทธิ์คุณเนี่ยคุณอยากซื้อที่ไร่ที่นาก็ซื้อแต่คุณจะย้ายอยู่ต่างประเทศเนี่ยกฎหมายต่างประเทศเขาก็มีมาตรการรองรับคนต่างประเทศที่จะเข้าไปอยู่ประเทศเขาว่าคุณมีคุณงามความดีอะไรที่จะไปอยู่ประเทศเขาอ่ะนะถ้าคุณไม่มีคุณงามความดีคุณบอกว่าประเทศไทยไม่ดีอ้าวแล้วจะมาอยู่ประเทศฉันนะฉันก็ต้องเอาไว้เพื่อให้คนบ้านฉันอยู่เว้นแต่เป็นกรณีว่าคุณได้สัญชาติคุณไปแต่งงานกับคนต่างประเทศผมบอกแล้วว่าเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดครับพี่น้องครับ
ครจะบอกว่าไม่น่าอยู่ช่างหัวมันนะผมบอกผมน่าอยู่ผมอยู่แล้วมีความสุขนะไม่ได้อดอยากปากแห้งอยากทำอะไรก็ทำมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่เราจะไปจับจ้วงเบื้องสูงเราปกครองในรูปแบบของอะไรครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขไอ้คนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยพวกนั้นคือมันโง่นะฮะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยคือถามว่าเรียนไม่จบหรือแกล้งโง่มึงก็รู้อยู่ประเทศไทยนั้นปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยนะฮะมึงแกล้งโง่ไงออกมาเรียกร้องไอ้เด็กคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจมึงศึกษาหรือยังกูถามมึงหน่อยมึงศึกษารูปแบบการปกครองอย่างถอยหรือยังว่าประเทศเนี่ยไทยปกครองรูปแบบไหนและทั่วโลกเนี่ยมีกี่รูปแบบการปกครองมีคอมมิวนิสต์อย่างลาวนะกัมพูชาพม่านะไทยแล้วก็จีนจีนเขาปกครองในสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยเขามาเจริญก้าวหน้าแล้วพวกมึงออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมึงรู้เปล่าว่าบ้านเราไม่เหมือนกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยรัฐที่ประชาธิปไตยเนี่ยเขารูปแบบประธานาธิบดีให้ประชาชนเลือกนะฮะประมุขของประเทศประมุขของประเทศเนี่ยมันมาจากอะไรไม่รู้บางคนก็ค้ายามาเหมือนกันบางคนก็เป็นพ่อค้าบางคนก็เป็นนักธุรกิจแต่กว่าจะเป็นประมุขของประเทศได้เนี่ยทำผิดมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่กรณีประเทศบ้านเราเนี่ยนะครับเรามีราชวงศ์เรามีพระมหากษัตริย์มีประเพณีการสืบสันติวงศ์เนี่ยมีจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมนะครับมากันยาวนานผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าไม่มีประเทศไหนที่เหมาะที่สุดดีที่สุดสำหรับคนไทยหรอกครับคนไทยไม่อยากอยู่ประเทศไทยก็ไปครับผมบอกเลยไปเลยผมบอกว่าน้อยอ่ะมึงพูดเนี่ยมึงทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะอะไรครับแล้วมึงไปอยู่ประเทศไหนกูถามมึงหน่อยไอ้คนบอกเปล่าๆมาเนี่ยบางคนเป็นพิธีกรเป็นสื่อบอกว่าถ้าย้ายได้ย้ายก็มึงย้ายได้มึงก็ย้ายไปสิถ้ามึงไม่มีค่ารถเนี่ยนะถ้าร้อยสองร้อยก็ออกให้แต่ยัดนั้นกูไม่ออกว่ามึงอ่ะเป็นคนไทยไร้คุณภาพมึงเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยมึงกินน้ำประเทศไทยกินข้าวประเทศไทยกินนมที่ผลิตมาจากงูประเทศไทยแต่ส้นตีนนะไอ้ควายสัตว์แต่มึงมาดูถูกประเทศตัวเองเนี่ยถือว่ามึงเนี่ยคุณภาพเลวทรามถือว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดเลยนะชิงหมาเกินอ่ะผมไม่ราคาผมบอกเลยว่าผมพูดอย่างนี้ใครจะฟังก็ฟังใครจะตามได้สดก็ช่างอยากมีเรื่องของกูก็บอกแต่มึงมาดีๆแล้วกันถ้ามาไม่ดีมึงก็โดนยิงหัวไปก่อนกูรักเลงพอเพราะอะไรครับกูคนไทยรักชาติไทยรักพระเจ้าอยู่หัวยัดแม่ถ้ามึงไม่รักเมืองไทยไม่รักพระเจ้าอยู่หัวมึงผูกคอตายเลยนะมึงผูกคอตายเรื่องของมึงกูบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ที่ผมพูดออกมาเนี่ยคืออยากให้ทุกคนไทยเนี่ยมันเข้าใจหลักการปกครองมึงไม่เข้าใจการหลักการปกครองที่ของแท้มึงก็ออกมาร้องเย้ยเย้ยเย้ยเขาประกาศว่าห้ามชุมนุมมันมีพรกบริหารการฉุกเฉินในสภาวะฉุกเฉินแล้วมันก็มีพรบควบคุมโรคติดต่อเขาห้ามชุมนุมห้ามแสดงออกทางการเมืองกันมึงก็ฟังหน่อยสิไอ้ควายไอ้สัตว์ยัดแม่ขอให้มึงติดโควิดตายทั้งคนที่ออกไปอ่ะเรียกร้องทางการเมืองอ่ะมันจะได้สูงขึ้นผมบอกตรงนะครับเขาบอกว่ามึงจะไปโรคระบาดไอ้โควิดเนี่ยมันมากับสายลมมันมาหลายรูปแบบมานานน้ำสัมผัสกันติดได้และมึงไม่อยากมีชีวิตอยู่เหรอมึงก็ไปเฮ็ดแม่มึงไปแล้วเนี่ยมึงนำโรคดังกล่าวมาหาคนอื่นมันเลยแพร่กระจายไงมึงไปชุมนุมกันเรียกร้องนะปลดองค์ปลดแอกใครปลดแอกอ่ะมึงเป็นควายอ่ะนะแอกเนี่ยมันใช้สำหรับคล้องควายนะถ้าใครเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นชาวนาแอกเนี่ยนะเขาใช้คล้องควายเอาแอกใส่คอควายแล้วก็ไถนามึงโง่มึงเปรียบตัวเองเหมือนควายแล้วใครเอาแอบไปคล้องหัวมึงอ่ะต้นตีนไม่มีหรอกมันเสียกจินตนาการขึ้นมาว่ามันถูกครอบงำนะถูกรังแกใครรังแกมึงไม่มีเลยมึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินมึงไม่มีก็ขอเขากินคนไทยใจดีให้มึงแดกบอกไปก่อนเลยสวัสดีครับผมไม่มีเงินผมหมดผมตกงานผมขอก๋วยเตี๋ยวสักนิดสักชามได้ไหมถ้ามึงพูดจริงแล้วมึงไม่มีเงินจริงเขาให้มึงกินนะคนไทยใจดีนะแล้วใครเอาแอบไปคล้องความมึงอ่ะผมบอกพี่น้องเลยว่าวันนี้ที่มาพูดเนี่ยนะพี่น้องครับผมไม่สนใจคนพ่อคนแม่ใครหรอกจริงๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ขอข้าวใครแดกประเด็นแรกไม่สนใจหรอกครับนะใครจะอะไรก็ช่างผมไม่ขอข้าวใครแดกนะคนจนนี่นะถ้ามึงทำมาหาแดกเนี่ยมึงไม่จนหรอกครับผมเป็นคนจนที่สุดในหมู่บ้าน
ุกวันนี้ก็แต่เรามีความคิดในการที่จะหาการหางานทำงานเยอะแยะงานก่อสร้างทุกวันนี้หาช่างครับศรีสะเกษนี่วิ่งหาช่างกันวุ่นช่างฝีมือมึงบอกมึงจนมึงไม่เคยดิ้นรนนะไอ้คนจนทั้งหลายเลยนี่ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะผมบอกแล้วผมพูดภาษาไทยภาคกลางไม่ค่อยชัดก็กูเป็นคนอีสานน่ะเกิดมาเป็นคนอีสานก็ภูมิใจเป็นคนอีสานภูมิใจเป็นคนไทยเฮ็ดแม่กูจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างเรื่องของกูมึงไม่อยากฟังมึงต้องฟังนะมึงผูกคอตายเลยมึงไม่อยากฟังไม่สนใจไงบอกวันนี้ที่พูดเนี่ยถามว่ามึงจนน่ะมึงดิ้นรนไหมมึงทำงานก็มีเงินใช้อ่ะเฮ็ดแม่มึงทำงานขอข้าวขอแดกกันให้มึงแดกอ่ะทำงานสิงานเยอะแยะเลยงานโรงงานเยอะแยะเลยที่ว่างถามว่ามึงทำหรืองานก่อสร้างมึงก็ทำสิกูก็ทำมาแล้วฉาบปูนเป็นนะก่ออิฐเป็นกูทำได้เด็กมันไม่บอกจนจนจนแล้วมึงไม่ทำงานมึงจะมีแดดได้ยังไงวะนี่บอกเลยว่าสิ่งที่มันพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะไอ้บุกจนจนไม่ทำงานเยอะแยะเลยในหมู่บ้านผมด่าเลยนะตื่นเช้ามาแดกเหล้านะไม่ทำงานมึงไปทำงานเลยเนี่ยเขาจ้างเนี่ย350และบางคนก็จ้าง400มึงก็ไปสินะสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราอย่าไปสนใจไอ้พวกที่นะไอ้พวกที่ออกมาพูดกระแดกกระแดนะพูดให้รัฐบาลพูดให้พระเจ้าอยู่หัวและด่าคนไทยด้วยกันเนี่ยพวกนี้ส้นตีนหมาอย่าให้ราคามันเนี่ยไอ้คนที่ไปประท้วงนะยัดแม่งขอให้มันติดโควิดตายห่าหมดเลยจริงๆนะฮะมึงไปทวงหาพ่อหาแม่มึงอะตอนนี้เขาอยู่บ้านนะเขาอยู่บ้านเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันกระจายแต่มึงอยากตายมึงไปประท้วงเลยมึงตายกันโคตรเก่าหรอตระกูลมึงเลยยัดแม่งจริงๆครับไอ้คนไทยที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมึงมาเรียกร้องพ่อมึงตอนนี้ฮะตอนนี้เขาต้องอยู่บ้านเพื่อชาตินะอยู่เพื่อครอบครัวมึงมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะพ่อมึงตายดิเรียกประชาธิปไตยอย่างนั้นนะบอกเลยว่าสุดทุนจริงๆเลยไอ้นี่ใครเนี่ยมึงคิดว่ามึงตัวดีเหรอไอ้สุดทุนมึงต้องคุยกูหรอกมึงไปไกลตีนกูมึงเข้ามาเฟซกูเนี่ยพวกเนี้ยกูไม่ให้ราคานะกูไม่ราคามึงจะด่ามึงด่าไปกูไม่สนใจมึงหรอกเพราะมึงไม่มีราคาไงไม่มีราคามูลค่าหาเลยชีวิตมึงอ่ะนะตื่นเช้าขึ้นมาเล่นแม่งเฟซบุ๊กด่าคนนู้นด่าคนนี้สร้างองค์กรขึ้นมาราษฎรปลดแอกปลดหาพ่อหาแม่มึงแอกมันคล้องคอมึงมึงสมควรเป็นควายอ่ะเพราะอะไรครับไปเข้าใจตัวเองถูกครอบงำไอ้พวกนี้ไม่มีทางเจริญพวกนี้จิตตกต่ำนะพวกนี้จะสนใจพี่น้องครับวันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยคืออยากให้คนไทยเนี่ยเข้าใจวิกฤตรัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ทำทุกอย่างช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ไอ้พวกที่มันอยากตายนะครับมันออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยยัดแม่งขอให้มันติดโควิดตายทั้งตระกูลมันน่ะยัดแม่งไม่ดูล่ำเวลาไงฮะผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเหยียดหยามศักดิ์ศรีนะมึงดูเวลาล่ำเวลาสิส้นตีนนะครับมึงดูสิว่าวันนี้เขาทำอะไรมึงเสียไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวนะบางคนเนี่ยไอ้พวกราษฎรปลดแอกส้นตีนเนี่ยนะมันเอาสีไปสาดอะไรครับสารอาญาโอ้ยไอ้เพนกินไอ้อานนท์เนี่ยสมควรติดคุกอ่ะจนวันตายอ่ะพวกนี้เพราะอะไรครับยัดแม่ไม่จับทั่วเมืองสูงนะครับเอาละไม่พูดถึงพวกมันหรอกเพราะว่าพูดแล้วแม่งคันตีนนะครับพี่น้องครับผมก็ออกมาพูดนี่อยากให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจหลักตัวเองว่าบ้านเราปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบนะฮะอย่าไปสนใจไอ้พวกหาเหี้ยเดี๋ยวมาเรียกร้องประชาธิปไตยเลยให้มันเรียกร้องจนตายมันก็ไม่เจอหรอกนะครับไอ้พวกนี้มันไม่เข้าใจหลักมันเรียกแต่สิทธิเสรีภาพเสรีภาพคนพ่อโคตรแม่หาอะไรไม่รู้นะครับอย่าไปสนใจวันนี้ทำมาหากินไปเรามีความสุขที่สุดแล้วเกิดเป็นคนไทยนะครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติหากคำพูดใดผมไปกระทบใครถ้าหากว่าเหลืออดเหลือใจทำอะไรผมไม่ได้ง่ายนิดเดียวนะครับใครเจียดผมเนี่ยง่ายนิดเดียวนะฮะผมบอกเลยว่ามึงไปที่ร้านเซเว่นอีเลเว่นสิ่งแรกนะมึงไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำนะฮะมึงโกรธบุญถาวรมากยัดแม่มึงกินยาล้างห้องน้ำตายเลยถ้ามึงไม่มีเงินซื้อยาล้างห้องน้ำนะมึงซื้อเชือกนะผูกคอตายถ้ามึงมีเชือกผูกคอตายนะมึงไปโดดสะพานตายเลยนะหรือโดดตึกตายก็ได้เพราะมึงทำอะไรกูไม่ได้ส้นตีนนะไม่สนใจมึงหรอกก็เป็นประเด็นนะฮะใครโกรธเกลียดผมก็ช่างแม่งมึงตายไปก็ตายกูไม่ได้สนใจด้วยกูไม่ตายกับมึงอ่ะกูอยู่อย่างมีความสุขเข้าใจชีวิตของคนไทยอยู่ประเทศไทยมีความสุขที่สุดใครไม่รักประเทศไทยก็ช่างแม่ง
นะมึงไปอยู่เมืองนอกเมืองนาไปไหนก็ไปอ่ะเอาคุณพ่อโคตรแม่งไปด้วยนะครับกูอยู่นี่สบายแล้วนะกูไม่ได้สนใจคุณพ่อคุณแม่ใครหรอกนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ก็ออกมาพูดสไตล์ผมนะใครอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังมึงก็ไปฟังควายร้องหมาเห่านะฮะเห่าห้องห้องไอ้พวกหมามันเห่าไอ้พวกนี้มันมาเห่าเก๊กเก๊กเก๊กนะผมพูดทีไรมาเห่ากับผมไม่ให้ราคามันเพราะผมไม่ให้ราคาคนพวกนี้ไงคนพวกนี้มันนี่รักชาติบ้านเมืองนะให้ราคามันก็ไร้ประโยชน์นะครับเรารักชาติบ้านเมืองรักคนไทยเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันพาฝ่าวิกฤตนะอันเลวร้ายไปให้ได้นะเกิดเป็นคนไทยแล้วไม่มีใครกลัวใครหรอกครับนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกวันมีสิทธิ์ทุกอย่างหมดนะไอ้คนพวกปากดีเขียนข้ามานไม่กล้ามาเนี่ยมาผมยิงพวกบ้านทิ้งหมดเลยพวกเนี้ยนะครับบ้านผมชัดเจนนะครับพี่น้องครับไอ้พวกที่เข้ามาในเฟซเนี่ยพี่น้องอย่าไปทางราคามันถ้ามันพูดกวนใจนะผมบอกนิดนึงนะคนที่เป็นคนไทยหัวใจรักชาตินะบล็อกมันบล็อกมันเลยนะจะให้มันได้เกิดสุดท้ายมันด่าคนนั้นด่าคนนี้มันก็ไปอยู่ในกลุ่มของมันกลุ่มเล็กๆคน67ล้านคนนี่นะไอ้พวกที่คิดล้มล้างนะการปกครองคิดไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยนะมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนนะฮะอย่าสนใจมันพี่น้องครับวันนี้ก็ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนรักกันเข้าใจสถานการณ์วันนี้ผมเป็นคนของรัฐบาลผมกินเงินเดือนนะฮะพี่น้องประชาชนผมสำนึกในบุญคุณของพี่น้องประชาชนเงินทุกบาทสตางค์ที่รับมาพี่น้องเดือดร้อนผมช่วยเหลือวันนี้เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมมาคัดทะเบียนราษฎรเพื่อจะยื่นฟ้องคดีให้กับคนที่ยากจนเขาไม่มีเงินที่จะฟ้องร้องคดีหย่าร้างหลังจากที่หย่าร้างกับสามีเนี่ยนานแล้วแต่สามีไม่ยอมหย่าให้เรียกร้องค่าเดินทางค่าโน่นค่านี้เราจะเป็นก็ต้องฟ้องหย่าถ้าไปจ้างทนายก็หลายตังค์เมื่อเราเป็นนักการเมืองในท้องที่และก็ต้องช่วยประชาชนน้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดเราทำดีพูดดีนะก็ถือว่าเราเป็นคนดีพื้นฐานของคนดีแล้วพี่น้องครับไม่ว่าอยู่ในแต่งอะไรพ่อค้าประชาชนขอให้พูดดีทำดีเราเป็นคนดีสิ่งที่จะคุ้มครองเรานั้นคือขอให้เรารักชาติบ้านเมืองนะสำนึกในมหากรุณาของกษัตริย์ในมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์กษัตริย์นั้นมีบุญคุณต่อประเทศไทยมหาศาลและเราจะพบแต่สิ่งที่ดีพี่น้องครับคนเราหากที่ทำความดีอย่าจนถมคิดวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายมหาชนและในฐานะทนายความพี่น้องประชาชนและในฐานะนักการเมืองที่ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ